เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับอยู่กับแบทบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงค์นะครับกับสกินใหม่นะครับนั่นก็คือ Soul Priest Ignite นั่นเองนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบพระนักบวชมีดอกไม้บนหัวนะครับผมนี่อย่างเท่ครับสกินโอ้โหก็เดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนเป็นคาถาโซโล่ดีกว่านะเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นคาถาดูดเลือดตามมาแล้วก็เป็นเจาะเวทนะครับผมส่วนพลังแฝงเนี่ยผมแนะนำให้เอาเป็นโล่มานะครับแล้วก็ต้องมีมานารีฟิลนะครับเพราะว่าอีกนิดเนี่ยใช้มานาเยอะมากๆนะครับถ้าไม่มีมานารีฟิลเนี่ยมันจะแบบสแปมสกิลแป๊บเดียวมานาหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นใครเล่นอีกนิดก็ผมแนะนำเอาพลังแฝงมานารีฟิลมาด้วยนะครับจะดีที่สุดเนาะมาอีกนิดครับเอฟเฟกต์อะไรไม่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแค่โมเดลเฉยเลยว่ะผมเสียไปประมาณ 1,500 เลยนะเพราะว่าอีกนิดเนี่ยได้มาสกินอันสุดท้าย 1,500 คูปองนะครับดักครับผมมีคนมาไหมคือเอาจริงอีกนิดนี่ก็เป็นตัวละครที่เลทเกมเก่งมากๆนะครับเพราะว่าสกิลอะไรมันสแปมได้แบบคูลดาวน์น้อยมากๆนะครับผมแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะเล่นยากเนาะมาเดี๋ยวผมรีบเคลียร์ก่อนเลยผมจะเคลียร์ให้คีฟดันเข้าป้อมเพื่อว่าฝั่งตรงข้ามจะได้เสียคีฟถ้าสมมติว่าเขากลับมาไม่ทันนะฮะเนี่ยเห็นมั้ยทาจิต้องรีบมาเคลียร์กลางแสดงว่าลิเลียน่าจะอดได้คลิปนะครับผมเอาดิเรียบร้อย1ศพครับผมวางบ่อไฟไป1ทีทาจิมาช่วยไม่ทันใช่มั้ยสวยครับสวยครับเราเล่นสแปมสกิลเรื่อยๆนะครับอีกนิดเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยพยายามยืนห่างๆนะครับผมคือตัวละครของเราเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบถ้าไม่ตายเนี่ยยังไงก็คือสแปมสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยน่ารำคาญมากนะครับมีหน้าจับสวยมากเรียบร้อยตายเลยคือคอมโบมันอะแค่แบบวางท่า1หรือว่าท่า2ก่อนก็ได้นะแล้วตามด้วยอันตินี่ครับคือผมบอกแล้วว่าคอมโบนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวบางๆเนี่ยแป๊บเดียวแตกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหนาก็อาจจะไม่ตายเนาะได้อาร์โกนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นกันเลือดนี่ถามว่าเล่นง่ายไหมก็ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเลยนะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับอีกนิดเพราะว่าท่า2เนี่ยเวลาโดนมันติดสัญลักษณ์ด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ติดเนาะนี่กันบ้านไปเรื่อยๆครับโดนเผาไปดิเอเลนดอร์ผมว่ามันน่าจะตีเอาไปซะดาก้อนนะมันตีจริงด้วยว่ะมาดิลิเลียได้ข่าวว่าช่วงนี้แรงมาดิครับเอ้าผมสู้นะอย่างนี้หนีได้เปล่า มีฟิกผมบอกเลยเมื่อกี้ไม่มีฟิกตายนะโอ้ยระวังไฟก่อนไม่ได้ครับเฮ้ยมีหน้าจับสวยจัดจัดโอ้โหเอเลนดอร์ผักผีเสื้ออยู่ตรงนี้อ้าวกลับมาจริงด้วยครับผมมีตัวแข็งเอาดิเอาดีผมว่าแล้วเมื่อกี้เอเลนดอร์น่าจะต้องแบบกลับมาตรงผีเสื้อแน่นอนเลยก็เลยวางท่า2ดักไว้เลยนะครับเคลียร์กลางก่อนนะลิเลน่าอยู่บนเคลียร์เลยครับคูดาวเร็วนะอัตตินะครับเลทเกมโคตรเร็วนะครับผมสแปมสกิลไปเรื่อยๆนะเลทเกมเราสแปมเข้านะแทงนะครับแต่ตอนต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยเข้านะครับผมเขาจับเราพลาดว่ะเอเลนดอร์ขึ้นบนนะเมื่อกี้นะครับผมเห็นอยู่เดี๋ยวผมเดินตามลายมีนาดีกว่าจับได้ไหมเอ้ยจับเอเลนดอร์สวยโอ้โหเอเลนดอร์มันบิงกลับว่ะแหมถ้าเมื่อกี้นี่ไม่มีบิงกลับนี่แตกแน่นอน เล่นเซฟๆไปเรื่อยๆนะอีกนิดนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้ติดเมตามากมายนะแต่สแปมสกิลเรื่อยๆน่ารำคาญมากนะครับมาได้ตัดเลือดมาแล้วเอลซูตายว่ะเอ้าตูเลนตายเหมือนกันว่ะเฮ้ยเอาดิโอ้มันหลบอันตีเราง่ายเกินอันตีเราแบบมันไม่มีสโลแล้วครับอันตีเราคือแบบเป็นการวางเฉยๆเลยนะครับมันเลยหลบง่ายเนาะต้องไปเคลียร์กลางนะครับอย่างนี้ทันไหมเนี่ยไม่ทันหว่ะผมว่าไม่ทันหรอกเพื่อนโอ้โหโอ้โหโดนฟิกจับอีกเอเลนดอร์มันเอาเยอะว่ะตีผมโคตรแรงเลยครับเฮ้ยอยู่ๆก็สู้ไม่ได้ เดี๋ยวสู้ไม่ได้เฉยเลยว่ะทีมเราอยู่กลางกันเยอะนะ
คเล่นเลยหน้าตายนะครับจับได้ไหมโอ้จับไม่โดนอีกไม่น่าเสียดายว่ะเอเลนดอร์อยู่ตรงนี้ยังไงเอเลนดอร์ทาจิเข้าไม่น่าคอแล้วครับผมพยายามสแปมใส่เอเลนดอร์นะโอเคเอเลนดอร์ตายครับนี่โดนสแปมไปเรายืนห่างๆครับผมได้สแปมเรื่อยๆยังไงก็แบบทำเดเมจได้เยอะนะครับเนี่ยเนี่ยตายแน่นอนเนี่ยเนี่ยเรียบร้อย แต่เวลาไฟผมจะเล็งเอเลนดอร์นะเพราะว่าเอเลนดอร์มันตัวแบกทีมฝั่งนู้นนะครับถ้าสมมติเอเลนดอร์ตายยังไงเราก็ชนะไฟนะต้องวางแบบว่าวางสกิลท่าสองให้โดนเอเลนดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นคาทาสโลนะครับผมด้านบนเอาป้อมได้ไหมเราออกมาเคลียร์เลยครับนี่ตีเร็วครับผมเอาเดย์พาสีฟอีกนิดเอาจริงอีกนิดสายตีเนี่ยก็มีคนเล่นอยู่นะแต่แบบผมว่ายังไงเหล็กเกมมันก็ไม่สุดนะครับผมยังไงต้องเอาแบบเน้นสกิลดีกว่านะเพราะว่าเหล็กเกมมันไม่ใช่เป็นตัวที่เอาไปตีอยู่แล้วนะครับมันต้องเน้นสแปมสกิลนะอยู่กลางกันเยอะเลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้ยกลาง5เลยว่ะมาอันติขั้นสูงสุดแล้วนะครับผมลิเลียน่าเอาเหรอครับลิเลียน่าเอาดีเอาดีมาต่อเราเองเจ็บนะคาทาสโลมาแล้วโอ้โหมันเอาหมดเลยว่ะเฮ้ยมันตีดาร์กว่ะเพื่อนได้ไหมอันตีผมมาวางปื๊บไปโดนเอเลนดอร์ครับผมสวยอยู่สวยอยู่มันโลอยู่เอเลนดอร์ผมเล็งเอเลนดอร์ครับนี่สแปมท่า1โดนแต่ท่า2ยังไม่มาว่ะเพื่อนโอ้โหมันหลบโยกว่ะเฮ้ยงานหยาบนะงานหยาบมาอย่างงี้เอเลนดอร์ก่อนเลยท่า1ไม่ใช่ท่า1ท่าอันตีไม่โดนครับนี่ข้อเสียของอันตีของอีกนิดเลยนะก็คือไม่มี CC อะไรของอันตีหรือว่าสโลช่วยให้แบบอันติมันโดนง่ายนะครับผมมันเลยหลบง่ายเนาะเพื่อนเราตายหมดเลยมันได้มังกรมานี่บ้านเราแหกหมดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเรื่องกันบ้านไว้ใจอีกนิดปุ๊บเลือดหายอยู่เอาดิสโลนะผมมีคาถาสโลนะเรียบร้อยกันบ้านเรากันได้ดีกว่านะผมว่านะครับผมเคลียร์คลิปโคตรง่ายเลยเดี๋ยวผมต้องเคลียร์คลิปชุดนี้เดี๋ยวจะมีคลิปอีกชุดมาด้านบนนะครับผมต้องรอเคลียร์ว่ะผมจะขึ้นเป็นคาถาดูดเลือดนะครับผมต้องรีบเคลียร์ละมันตีเอาไปซ่อดาก้อนหมดเพื่อนๆโอเคเพราะว่าถ้าสมมติผมไม่เคลียร์เซตนี้เนี่ยคลิปมันจะวิ่งเข้าป้อมเลยนะครับมาขอบูเลยด้วยกันเพราะว่าตูเลนอยู่ล่างผมว่าน่าจะมีการบวกก่อนเฮ้ยตูเลนโดนว่ะเห็นไหมไล่ได้ป่ะไล่ไม่ได้นะครับฝั่งเราก็ดูเหมือนสู้ไม่ได้ป่ะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหคว้าแรงเลยว่ะเชี่ยโอ้ผมเดินพลาดว่ะเมื่อกี้เอาว่ะแต่มันก็เสียสกิลหมดมันก็เสียสกิลเยอะนะเพื่อนเฮ้ยสู้ไม่ได้เหรอโอ้โหเอเลนดอร์เลือดครึ่งหลอดแล้วนะก่อนผมตายอ่ะล็อกซี่ไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมผมวางอันติโอ้โหอันติล็อกซี่ไม่เข้าเหรอเพื่อนเฮ้ย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 โอ้โหมันเล่นเอาเยอะว่ะเฮ้ยมันเอาเยอะว่ะเอเลนดอร์มีทอยเอ้ยลิเลียอย่ามาฟิกโย่แถวนี้ครับผมผมได้คาถาดูดเลือดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเคลียร์คลิปด้านบนว่ะผมจะไปวางอันตีก่อนนะต้องรีบเคลียร์สูงนะครับเอเลนดอร์ตีนี่อยู่ตีดาร์กล็อกซี่อยู่กลางเดี๋ยวผมเคลียร์แล้วกลับแล้วนะครับยังเหลือรถว่ะไม่งั้นบ้านแตกนะบ้านป้อมบนโอ้โหโอ้โหผมไม่น่าหิวเคลียร์คลิปเลยว่ะกันได้ไหมเนี่ยทีมงานเราผมอีก20วิเกิดนะเนี่ยทีมงานเราไม่ใช่ตัวเคลียร์คลิปสักตัวหนึ่งได้ไหมเพื่อนได้อยู่คลิปหมดอยู่มันปล่อยดาร์กด้านบนแบบเพื่อน
กันให้ได้อะเอาจริงถ้ากันได้ผมจะไม่พลาดแล้วผมจะไม่พลาดตายมันมึนแล้วว่าเวเลสโดนเกี่ยวเวเลสรอดอยู่เฮ้ยผมต้องรีบไปแล้วเฮ้ยเลือดมันโลอยู่ครับเลือดมันโลอยู่ท่า2 1อันติปึ๊บเอาดิเอเลนดอร์เฮ้ยเอาๆอันนี้ติดสโลไปดิสวยครับผมเอาว่ะสวนได้อยู่ครับสวนได้สวนได้เพื่อนเดี๋ยวผมจะออกเป็นเจาะเวทชิ้นสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้เนี่ยเริ่มออกทอยกันแล้วผมจะไม่ออกเดเดมนะครับเวเลสใจเย็นนี่วางอันติโอ้โหมันบิ้งหลบอันติเราอีกมาดิผมดุดลูดสู้เอาดิมาดิเออโอ้มันพิ้วจังเลยว่ะเอเลนดอร์11ตัวว่ะมันฆ่าไปเยอะนะคือเกมนี้เนี่ยถ้าเอเลนดอร์ตายเราชนะเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันมีตัวแบกตัวเดียวแหละต้องเอาเอเลนดอร์ให้ได้รีบตีเพื่อนรีบตีโอ้ดาร์คสเลเยอร์มีตัดเลือดมันมาแล้วเพื่อนเอาว่ะผมได้ลิเลียมาว่ะโอเคสวยอยู่แล้วได้คลิปเอามาผมสแปมรัวๆมาดิท่า2ท่า1ผมสแปมหมดมาดิครับผมท่าจิมาดิผมสู้ผมสู้ผมฟิกโยกโอ้ my god ผมฟิกโยกไปเจอคาเฟ่เมื่อกี้ผมแบบฟิกโยกท่าจิไงนึกว่าแบบก่อนตายมันจะพาผมไปด้วยนะครับแล้วผมก็ฟิกโยกไปเจอคาเฟ่มาเพื่อนฝั่งเราเลี้ยงดาร์กไว้ครึ่งหลอดเฮ้ยโอ้โหมีหน้าคอสวยเอเลนดอร์ก่อนเลยครับลูกพี่มันอะลูกพี่มันเอาลูกพี่มันก่อนครับลูกพี่มันมีก่อเกิดใช่ไหมเอเลนดอร์มีเคียวเออลูกพี่มันตายเพื่อนลูกพี่ตายชนะผมบอกเลยตัวแบกเขาตายเราสแปมสกิลยังไงเราก็ชนะเพราะว่าคาเฟนี่ก็สู้เราไม่ได้นะสกิลเราระยะไกลนะครับแล้วก็แรงเนาะท่าจีอันตีโดนลิเลียด้วยโคตรสวยครับมาผมสแปมไปเรื่อยๆเล่นอีกนิดสแปมไปเรื่อยๆครับอย่าตายก่อนเอา1 2ไปติดสตันสวยลิเลียมีตัวแข็ง2อันตีวางปึ๊บเรียบร้อยครับผมนี่ก็เกมนี้สวนทีเดียวชนะเลยนะครับคือทั้งเกมสู้ไม่ได้เลยนะครับเลทเกมมาตัวแบกเขาตายตัวเดียวเราก็ชนะแล้วเนาะเกมนี้นะครับนี่เราได้เหรียญทองเมด MVP มาครับผมอีกนิดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะที่แบบว่าต่อเลือดได้ดีนะครับเคลียร์คลิปได้เทพมากนะครับผมสำหรับตอนเลทเกมเนาะทำเดเมจไป23นะครับ11.8 นะครับผมเอาจริงเกมนี้เนี่ยไดเมจก็ไม่ได้ทำเยอะมากนะทำไปแบบเท่าเพื่อนนะครับแต่เอาจริงอีกนิดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าสแปมไดเมจได้แบบเยอะมากๆนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ